สวัสดีครับพบกับรายการเรื่องจริงผ่านจอ360องศา Real X เช่นเคยนะครับ1ชั่วโมงครึ่งนับจากนี้ท่านผู้ชมจะได้พบกับเรื่องราวที่เต็มไปด้วยเนื้อหาสาระและบทเรียนจากสถานการณ์คับขันรอบๆตัวนะครับเพื่อเป็นหนทางเลือกทางเลี่ยงและทางรอดให้กับท่านผู้ชมนะครับเริ่มต้นด้วยเรื่องราวของหญิงสาววัย29ปีนะครับที่หายตัวไปอย่างลึกลับขณะเดินทางท่องเที่ยวอยู่ที่ป่าทุ่งใหญ่นเรศวรกับกลุ่มเพื่อนมีหลายประเด็นนะครับที่ทำให้เกิดความเคลือบแคลงสงสัยหลังจากที่เรานำเสนอข่าวนี้ออกไปนะครับเกิดอะไรขึ้นกับเธอกันแน่เราได้ส่งทีมงานลงพื้นที่เพื่อติดตามเรื่องจริงเรื่องนี้ตั้งแต่แรกครับนำเสนอเรื่องจริงโดยน้ำดื่มรีเจนซี่โครงการเตรียมสมองพร้อมสอบกับแพทีนจีเนียสเอ็กซ์แอมซิมูเลเตอร์ถูก PTT Performance Super Synthetic จากปตท. Tesco Lotus อุบัติเหตุหรือฆาตกรรมอำพรางคำถามนี้ถูกคนในสังคมตั้งขึ้นหลังจากได้ติดตามข่าวที่นุ่นหรือยุ้ยสาวชาวจังหวัดลำพูนหายตัวไปที่ป่าทุ่งใหญ่นเรศวรเมื่อวันที่16มกราคมที่ผ่านมาข่าวนี้แพร่สะพัดไปจนมีหน่วยงานสื่อหลายแขนงและกลุ่มชาวออฟโรดเข้ามาสมทบกับเพื่อนๆและญาติๆของน้องนุ่นเท่าที่พวกเขาทั้งหมดจะมีกำลังเพื่อช่วยกันไขประเด็นที่ต่างสงสัยร่วมกันแต่ทุกอย่างยังสรุปไม่ได้เพราะยังไม่เจอนุ่นซึ่งก็ไม่มีใครรู้ว่าเธอยังมีชีวิตอยู่หรือไม่แรกสุดก็คือว่าทำไมต้องมาหลอกกันว่าน้องเขาเดินหายไปจากการอาบน้ำแต่ปัญหาว่าทำไมเขาต้องโกหกทำไมอยู่ๆคุณต้องร้องแต่ทั้งๆคุณรู้นะแต่คนเท่ๆนะเพราะลักษณะเบ้าตาเหมือนโดนชกอ่ะเพราะว่าร่องแพแล้วก็ไม่เห็นเขาร่องเห็นแค่ต่อแพแล้วบอกต่อแพแพลำหนึ่งไม่ผ่านสามลำสามลำคนนั่งคนเดียวเขาจมแล้วนี่ทั้งสี่คนเป็นไปได้มันก็เป็นไปไม่ได้ไม่เคยเจอคนที่อยู่ในเหตุการณ์มาให้ข้อมูลกับการค้นหาของเจ้าหน้าที่เลยอันนี้เป็นประเด็นหลักเลยค่ะจุดสงสัยที่สุดนะคือจุดที่ตกอ่ะตกแล้วมันจะไปขัดไปอะไรกับคือเขาไม่สามารถขึ้นมาได้อ่ะทำไมต้องโกหกกันนี่รอบสองอีกหรือเปล่าครั้งนี้อาจจะเป็นครั้งที่สองที่คุณหลอกเราอีกแล้วคุณอาจจะทำอะไรต่อมีอะไรมากมายกว่าที่เราคิดก็ได้อย่างเงี้ยค่ะถ้าเราคิดวางแผนจะเอามาฆาตกรรมกันจริงๆเนี่ยที่ไหนก็ได้แล้วทำไมต้องให้มีคนรู้คนเห็นเยอะแยะเวลาที่คนคิดนะคะมันก็เป็นไปได้หลายประเด็นซึ่งสิ่งที่ทุกคนคิดเนี่ยสามารถเกิดขึ้นได้หมดใครที่เคยเข้ามาที่เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าทุ่งใหญ่นเรศวรด้านตะวันตกจะรู้ดีว่าเส้นทางค่อนข้างลำบากต้องใช้เวลาเดินทางนานกว่า4ชั่วโมงจากหน่วยที่ตั้งเพื่อเข้าไปยังจุดน้ำโจรที่เกิดเหตุแต่ที่นี่ก็ท้าทายสำหรับผู้ที่ชื่นชอบท่องป่าธรรมชาติทีมงานของเราได้ลงพื้นที่ไปสมทบอีกทีมหนึ่งเมื่อวันอาทิตย์ที่6กุมภาพันธ์ที่ผ่านมาเพราะจะมีการค้นหาจุดที่สงสัยอีกฟากหนึ่งที่พบชาย2คนหลังที่พวกเขาแจ้งกับเจ้าหน้าที่ตำรวจว่าเกิดแพแตกโดยครั้งนี้ทุกคนฝากความหวังอีกส่วนหนึ่งไว้กับสุนัขสะกดรอยของเจ้าหน้าที่ตำรวจตะเวนชายแดนครับให้ลงใหม่ให้ลงใหม่ดี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 ก็เดินบริเวณเขาซีกเนี้ยชุดหนึ่งค่ะแล้วก็สำหรับวันนี้ก็จะข้ามน้ำแล้วก็ไปค้นหาบริเวณตั้งแต่จากจุดที่พักจนถึงที่เขาบอกว่าแผ่แตกเนี่ยค่ะจะถึงโซนนี้ทุกคนกระจายกำลังกันค้นหาตามจุดที่น่าสงสัยทุกตารางนิ้วจากการค้นหาที่อาจดูไร้เป้าหมายแต่ก็เริ่มจะมีความหวังขึ้นมาอีกครั้งเมื่อเราพบจุดที่สงสัยที่เนินบริเวณก่อนจะถึงจุดเกิดเหตุครับไม่รู้ไหมครับว่าตรงนี้มีถ้ำอยู่ครับหากความหวังไม่ล้มเหลวเราอยากให้คุณผู้ชมย้อนกลับไปประมวลเหตุการณ์ที่ยังคงเป็นปริศนานี้กันก่อนอีกครั้งหนึ่งเมื่อวันที่15มกราคมที่ผ่านมานี้ป่าทุ่งใหญ่แห่งนี้
ได้ต้อนรับนักท่องเที่ยวจำนวน21คนกลุ่มนี้ครับพวกเขาเดินทางมากันด้วยรถออฟโรด5คันขณะเดินทางนุ่นได้ถ่ายคลิปภาพนี้เก็บไว้ดูเล่นซึ่งนุ่นเองไม่สนิทกับใครนอกจากเพื่อนชายที่ชื่อว่าเชษฐ์เท่านั้นทุกคนดูสนุกสนานกับความท้าทายครั้งนี้เพื่อจะเข้าไปชมธรรมชาติที่น้ำโจดนักพิโก้นะปุ๊บเลยข้างหน้ามีส่งแม่จะส่งแม่โดดน้ำโอ้โหไม่ไม่ไม่เดี๋ยวไปดูกันก็ได้คิดตั้งแน่แล้วพี่ก็ไปดูคุณคู่นี้เหรอรู้ว่าเขาเป็นแฟนกันคบกันก็กิ๊กกันเลยอะรู้จักกันดีกว่าคบกันประมาณ5เดือน6เดือน5ถึง6เดือนได้ค่ะประมาณนี้แล้วก็ที่เคยไปกินเหล้าด้วยกันครั้งหนึ่งกับพวกเขาอะค่ะเขาก็แนะนำให้รู้จักแค่นั้นนั่นแหละตอนแรกเขาก็ชวนมาแต่ไม่มาเนี่ยเพื่อนทุกคนชวนมาหมดแต่ไม่มีใครมากับเขาเขามาคนเดียวเป็นผู้หญิงในกลุ่มที่มาคนเดียวเราก็เลยไม่มาดีกว่าอะไรเงี้ยคิดในใจไม่มาดีกว่าแต่เราก็รู้สึกเสียใจนะที่ปล่อยเขามาคนเดียวเพราะมันแบบถ้าเรามามันก็คงหมดเรื่องไม่คงไม่เกิดเรื่องอย่างนี้ขึ้นมั้งอะไรเงี้ยซึ่งการเข้ามาครั้งนี้หน่วยงานที่นี่ก็จะส่งเจ้าหน้าที่ป่าไม้มาคอยดูแลสองนายการเข้าที่พักพวกเขาแบ่งออกเป็น2 ส่วนเพราะที่น้ำโจรจะมีบริเวณให้พักอยู่2จุดซึ่งห่างกันประมาณ2กิโลเมตรนุ่นกับเพื่อนชายและเพื่อนๆบางส่วนก็มารวมกันพักอยู่ที่จุดหนึ่งและทุกคนก็พอจะรู้กฎข้อห้ามของที่นี่ว่าห้ามล่องแพเพราะมีบางจุดที่น้ำเชี่ยวกรากมากส่วนบนก็มีคนดูแลอีกคนหนึ่งผมก็ดูแลส่วนล่างยังไงผมต้องตามไปดูว่าคุณทำอะไรกันคุณจะไปดำน้ำยิงปลาหรือผมก็ต้องไปดูคืนวันที่15เนี่ยพอไปถึงแคมป์เนี่ยผมเห็นเขานอกนั้นผมก็ไม่เคยเห็นเขา16มกราคมวันเกิดเหตุเราไม่มีข้อมูลยืนยันที่แน่ชัดว่ามีใครบ้างที่จะเห็นทั้ง4คนคือนุ่นเชษฐ์อ้วนและโชติลงไปล่องแพมีเพียงแต่เจ้าหน้าที่ป่าไม้ที่คอยดูแลช่วยต่อแพให้พวกเขาแต่ไม่เห็นตอนที่พวกเขาไปล่องแพกันและต่อมาก็มีเจ้าหน้าที่อีกคนหนึ่งได้มาพบชายทั้ง3แต่ไม่ได้พบนุ่นตอนนั้นเขาบอกว่าเขาล่องแพมาแล้วก็ชนหินแล้วก็คนก็ตกไปแค่นั้นเองแล้วมีไอ้คนชื่อวันเขาบอกว่าเขาโดดไปคว้าเอาใช่ไหมไอ้ตรงนั้นเขาเล่าให้ผมฟังใช่ไหมแต่สภาพทุกคนเมาอยู่ใช่ไหมคะตอนนั้นไม่เมาแล้วนี่ไม่มีใครเมานี่ไม่มีไม่มีเลยครับไม่มีเห็นในสภาพนี้แล้วคือแพตอนนี้อยู่ในสภาพเนี่ยที่เหลือนะเนี่ยที่เอาขึ้นไปเนี่ยถ้าที่ข้าราชการนะอ้วนอ่ะนั่งหน้าโชติหรือเจษดานั่งรองลงมา คนที่สามก็คือนุ่นหรือยุ้ย คนที่สี่ก็คือเชษครับเนี่ยแล้วเขาก็ลงมาในช่องเดียวกันหมดเลยเนี่ยครับคืออ้วนอ่ะช่วงจังหวะพอลงปุ๊บเขาก็พอพบโผล่ขึ้นมาเขาเจอก้อนหินแล้วเขาก็โถมเข้าเกาะได้ก่อนหลังจากนั้นน่ะเชษฐ์อ่ะเขาก็ไปตามบุญนำกรรมไปเรื่อยไปเรื่อยไปไกลเหมือนกันนะเชษฐ์จะเป็นมากกว่าแต่ละคนที่อยู่ในนั้นเขายืนยันว่าไม่มีการทะเลาะไม่มีอะไรแล้วเราก่อนที่จะไปอาบน้ำประมาณสักชั่วโมงครึ่งไม่เกินเนี่ยน้องยุ้ยหรือนุ่นหรือยุ้ยอ่ะเขาก็ยังตำส้มตำมากินกันนะคือเขามาเที่ยวก็เหมือนเพื่อนเหมือนพวกอ่ะครับไม่มีอะไรที่จะบ่งบอกเลยว่ามีการทะเลาะเบาะแว้งจากการสอบถามเจ้าหน้าที่ป่าไม้ที่เป็นคอยดูแลอยู่ก็ไม่มียืนยันว่าไม่มีการทะเลาะกันครับประเด็นแรก1ใน3คนที่รอดชีวิตแจ้งความเท็จในตอนแรกที่บอกว่านุ่นเดินไปเล่นน้ำแล้วจมน้ำหายไปทำให้ทุกคนสงสัยว่าทำไมต้องโกหกไม่พูดความจริงออกมาซึ่งปัจจุบันเขาก็ถูกดำเนินคดีแจ้งความเท็จต่อเจ้าพนักงานไปแล้วเขากลัวว่าเจ้าหน้าที่ป่าไม้อะจะเดือดร้อนเขาบอกอย่างนี้นะเนื่องจากว่าเขาห้ามแล้วก็บังเอิญเนี่ยเจ้าหน้าที่ป่าไม้เนี่ยเพิ่งเข้าไปประมาณ2เดือนน่ะเขาก็ช่วยผูกแพด้วยแล้วผมก็สอบถาม
จ้าหน้าที่ป่าไม้บอกเออแล้วเราช่วยเขาผูกแพทย์ยังไงก็เขาบอกว่าเขาจะทำที่อาบน้ำกับล้างถ้วยล้างจานริมตลิ่งครับส่วนประเด็นต่อมาเป็นเรื่องของแพไม้ไผ่ที่ทั้ง3คนบอกว่านั่งกันไป4คนจะรับน้ำหนักตัวได้อย่างไรกันเพราะไม้ไผ่ที่ใช้มีเพียง6ลำแล้วมัดด้วยเชือกฟางซึ่งเป็นไม้ไผ่ที่เก่าเก็บมาจากบริเวณป่าข้างทางเพราะขนาดไม้ไผ่สดที่รับน้ำหนักได้ดีซึ่งทางเจ้าหน้าที่ต่อไว้อย่างหนาแน่นอย่างที่เห็นอยู่นี้ยังนั่งได้เพียงแค่มากที่สุดก็2ถึง3คนเท่านั้นแต่ที่ก็บอกว่านั่งแพไป4คนกับที่ต่อให้เนี่ยพี่ว่าเป็นไปได้ไหมเท่าที่ถามดูพี่สงสัยตั้งแต่แรกอะนะคะว่ามันไม่น่าจะรับน้ำหนักได้ถึง4คนแล้วว่าผู้ชายคนที่ขึ้นแพไปเนี่ยตัวใหญ่นะคะคนที่ตาเขียวนั่นก็ตัวใหญ่แล้วก็อีกคนนึงที่เขาชี้ให้ดูว่าเนี่ยคนนี้ก็แล่นล่องแพไปด้วยเนี่ยก็ตัวใหญ่มากพี่ไม่มั่นใจเพราะว่าไม้ก็เป็นไม้เก่าแล้วก็เป็นเชือกฟางมันไม่น่าจะถึงนั่นนะคะร่องรอยของบาดแผลฟกช้ำที่บริเวณใบหน้าของเชษฐ์เพื่อนชายของนุ่นเป็นอีกหนึ่งประเด็นที่ยังไม่มีคำตอบเพราะยังไม่มีข้อมูลยืนยันชัดเจนจากผู้ที่อยู่ในเหตุการณ์ทั้งหมด20คนที่เหลือเพราะหลังจากเกิดเหตุทั้งหมดยกขบวนกันกลับออกจากป่าทันทีทั้งที่เป็นเวลาประมาณ5โมงเย็นที่การเดินทางค่อนข้างอันตรายมากเพราะข้างทางมีแต่หุบเหวหลังเกิดเหตุเจ้าหน้าที่พยายามค้นหาตรงจุดที่เป็นแก่งหินและมีน้ำวนที่สงสัยว่านุ่นอาจจะตกลงไปติดอยู่ใต้ซอกหินที่อยู่ลึกลงไปรวมถึงการค้นหาตามจุดที่น่าสงสัยตามภาคพื้นดินบริเวณที่พักทั้งสองส่วนผู้เชี่ยวชาญด้านการดำน้ำจากกองทัพเรือเข้ามาช่วยเขาก็มาทำงานอยู่2วันนะคะก็ทดสอบโดยการล่องนะล่องไม้นะคะตามกระแสน้ำทดสอบกระแสน้ำทดสอบว่าถ้าเป็นทุ่นถ้าลงจากน้ำดูดไปแล้วเนี่ยมันจะโผล่ยังไงจะเกิดเหตุการณ์อย่างไรเป็นไปตามที่ผู้ที่เขาอยู่ในเหตุการณ์ให้การกับพนักงานสอบสวนหรือเปล่าอะค่ะก็ทดสอบดูแล้วก็ยืนยันอะนะคะว่าใต้แก่งหินที่เราสงสัยเนี่ยไม่มีศพติดอยู่อ๋อที่เป็นรูนั้นใช่ไหมฮะจะเป็นไปได้ไหมครับว่ากระแสน้ำที่เชี่ยวกรากพาร่างของนุ่นไปตามเส้นทางน้ำลงไปยังตอนใต้ของลำน้ำโจรประเด็นนี้คือนับตั้งแต่วันที่เกิดเหตุนะคะพี่มีลูกน้องลาดตระเวนทางเรือขึ้นมาจากหน่วยทางท้ายน้ำทางใต้ทางตอนใต้ของลำน้ำเนี้ยลาดตระเวนขึ้นมาตลอดแล้วเราก็ลงมาอยู่ที่เนี้ยมีคนทำงานที่นี่ทุกเกือบจะทุกวันเว้นไม่เกินวันไม่เกิน1วันค่ะก็จะมีคนลงมามีคณะนู้นคณะนี้มันติดตามตลอดคิดว่าถ้าจะหลุดไปอย่างนั้นไม่น่าเป็นไปได้1ค่ะกลิ่นต้องมีนะคะกลิ่นยังไงก็ต้องมีเพราะว่าแค่ปลาตายตัวนึงเก้งตายตัวนึงที่ลงไหลตามลำน้ำมาก็จะติดแก่งก็จะวนอยู่ตรงนั้นกลิ่นก็จะแรงมากนะคะถ้ามีในน้ำพี่คิดว่าจะต้องมีเหมือนกับที่ทางผู้เชี่ยวชาญด้านการดำน้ำบอกว่าไขมันลอยขึ้นเหนือน้ำก็ไม่มีเศษสิ่งเศษเนื้อเศษชิ้นเนื้อก็ไม่มีกลิ่นในน้ำฟองอากาศที่ผุดขึ้นจากน้ำก็ไม่มีกลิ่นค่ะก็โอกาสที่จะลอยไปทางตอนใต้เนี่ยคิดว่ายากเพราะว่าถ้าเป็นสัตว์กินใช่ไหมคะเป็นปลาเป็นตะภาพกินเนื้อเนี่ยเสื้อผ้าก็ต้องอยู่กระดูกก็ต้องอยู่และนักดำน้ำก็ต้องเห็นดูจะมืดแปดด้านในจุดที่น่าจะพบร่องรอยของผู้สูญหายหากเป็นไปตามที่ได้ข้อมูลจากผู้ที่อยู่ในเหตุการณ์การค้นหาในจุดที่พบชายสองคนที่อยู่ในเหตุการณ์ยืนอยู่ครั้งล่าสุดนี้น่าจะสร้างความหวังได้บ้างกับครอบครัวและเพื่อนของนุ่นที่รอการกลับมาของเธอไม่ว่าจะเป็นหรือตายก็ตามก็ต้องพบกับความผิดหวังเป็นครั้งที่4ก็ทุกคนก็คิดว่าไม่เจอในเงี้ยค่ะอาจจะแบบปลูกข่าวหลอกเราอีกหรือไม่ก็เคลื่อนย้ายสิ่งของเคลื่อนย้ายสิ่งที่เราแบบ
คิดอยู่และตามหาอยู่ตอนนี้เพราะเราหากันก็ไม่เจอแล้วเขาดันพูดว่าหาเท่าไหร่ก็หาไม่เจอมันคืออะไรอ่ะคุณเฉลยให้เราฟังหน่อยได้ปะต้องเบี่ยงประเด็นไหมคะจากอุบัติเหตุต้องเบี่ยงประเด็นแล้วไหมคะตอนนี้เพราะว่ามันเราพูดอะไรไม่ได้เข้าใจไหมฮะจากการสอบสวนมันทุกอย่างมันอยู่ที่พยานหลักฐานเราไม่ช่วยใครอยู่แล้วครับมันเบี่ยงอะไรไม่ได้บางครั้งเกิดเหตุกลางตลาดคนเห็นเยอะแยะทำไมศาลยกฟ้องศาลเขาก็ไม่ได้รู้ไม่เห็นด้วยพยานพูดไปคนละทิศคนละทางคือถ้าตามลักษณะพฤติการนะนะคือพูดแบบไม่เข้าข้างใครนะจากสถานที่เราไปถึงแต่ละจุดจนกระทั่งไปถึงหน่วยและจากหน่วยปั๊มหน่วยของเขตอนุรักษ์พันธุ์สัตว์ป่าเข้าไปถึงจุดที่จะไปเล่นน้ำถ้าเกิดเขามีเจตนาหรืออะไรจริงๆเนี่ยมันไม่น่าถึงขนาดนั้นนะฮะความคิดของคนทั่วไปใครก็คิดได้นะถ้าเราคิดวางแผนจะเอามาฆาตกรรมกันจริงๆเนี่ยที่ไหนก็ได้แล้วทำไมต้องให้มีคนรู้คนเห็นเยอะแยะพื้นที่เนี่ยเคยมีเหตุการณ์คนหายไหมพี่จากการที่เข้ามาเที่ยวแล้วหายเนี่ยไม่มีนะคะในอดีตค่ะในอดีตก่อนหน้านั้นก่อนที่การไฟฟ้าที่จะมาทำเขื่อนสร้างเขื่อนที่เนี่ยมีนักข่าวที่มาทางเรือแล้วเรือคว่ำเรือล่มค่ะก็เลยเราก็เลยจะเรียกที่นี่ว่าแก่งมาลีเพราะว่านักข่าวชื่อมาลีจมน้ำแล้วก็เสียชีวิตแต่ก็ค้นหาศพเจอคดีนี้กลายเป็นอีกคดีที่มีเงื่อนงำหากเรายังไม่พบผู้สูญหายทางรายการก็ขอเป็นอีกแรงหนึ่งที่จะสนับสนุนและคอยเกาะติดกับสื่อมวลชนอื่นๆที่จะช่วยกันเข้ามาตามหานุ่นเพื่อคลี่คลายคดีที่คนในสังคมยังต้องการคำตอบและความยุติธรรมที่จะเกิดขึ้นกับครอบครัวของหญิงสาวคนหนึ่งมนุษย์หรือธรรมชาติกันแน่ที่ซ่อนน้องนุ่นวรธิกาพรมณะหวังว่าคำตอบนี้คงจะได้รู้กันในเร็วๆวันนี้นะครับแล้วก็ไม่เงียบหายไปเฉยๆจนเป็นปริศนาไปตลอดกาลถ้าเขากลับมาเป็นทำไมไม่เป็นอะไรเขาก็ดีข้าพเจ้าภาวนาทุกคนค่ะอยากให้นุ่นกลับมาเป็นก็ได้อยากจะได้เป็นสินของอะไรก็ได้ที่เกี่ยวกับนุ่นมาบริบาลทุกอย่างอะไรก็ได้ค่ะพ่อจะดีใจมากถึงลูกจะเป็นศพหรือเป็นอะไรขอได้มาสักชิ้นหรือพ่อจะมาทำบุญเราหวังว่าอีกไม่นานนะครับความจริงในเรื่องนี้ก็จะถูกเปิดเผยให้สังคมได้รับรู้นะครับว่าแท้จริงแล้วเรื่องที่เกิดขึ้นนี้เป็นอุบัติเหตุหรือฆาตกรรมอำพรางกันแน่ซึ่งคดีนี้นะครับก็เป็นอีกคดีหนึ่งที่ท้าทายการทำงานของผู้พิทักษ์สันติราษฎร์ที่จะต้องนำความจริงมาเปิดเผยให้สังคมได้รับรู้ต่อไปครับ